ไปดูประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับลงหัดใหญ่นะครับเอาจังหวัดสงขลามีประชาชนไปฟังกันอย่างล้นหลามครับคุณชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคนั้นปลุกร้าวให้ชาวใต้ลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบทักษิณขณะที่คุณอภิสิทธิ์นั้นยืนยันว่าจะไม่ท้อถอยที่จะสู้เพื่อความถูกต้องพร้อมยืนยันว่าความปรองดองต้องไม่ใช่การนิรโทษกรรมให้กับพันตำรวจโททักษิณครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเฉลิมทำตามประกาศนี่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับจะถูกเก็บภาษีเอาเงินไปให้ทักษิณ 46,000 ล้านยอมไหมครับผมกำลังจะบอกพอไปถามคุณเฉลิมบ้างว่าทำไมต้องนิรโทษกรรมทำไมต้องล้างความผิดทำไมต้องเอาเงินไปให้คุณทักษิณคุณเฉลิมตอบว่าไงครับเพื่อปรองดองแล้วมันจะปรองดองยังไงครับ